ประกาศมาตรการตอนเที่ยงคืนนะครับแต่ผมมาสรุปให้ตอนเช้าแบบไม่ตกข่าวนะครับมาตรการป้องกันโควิดนะครับในพื้นที่10จังหวัดด้วยกันนะครับกรุงเทพมหานครนนทบุรีปทุมธานีสมุทรปราการสมุทรสาครนครปฐมยะลาปัตตานีนราธิวาสและสงขลาครับทุกคนที่อยู่ในนี้ต้องปฏิบัติตามมาตรการที่ออกใหม่นี้ครับสั่งปิดแคมป์คนงาน30วันทหารตำรวจดูแลและมีคนก็ไปเยียวยาส่งข้าวส่งน้ำให้ครับซึ่งก็จะทันไหมหนอร้านอาหารต่างๆเพิ่งจะเปิดให้นั่งกินไปไม่กี่วันที่ผ่านมานะครับตอนนี้กินไม่ได้นั่งกินที่ร้านไม่ได้นะครับสั่งกลับบ้านได้อย่างเดียวครับโรงแรมต่างๆนะครับห้ามจัดกิจกรรมรวมถึงงานสัมมนาครับห้ามไม่ให้มีการจัดกิจกรรม20คนขึ้นไปในทุกพื้นที่นะครับการเดินทางเข้าออกในพื้นที่นี้นะครับจะมีความยากลำบากมากยิ่งขึ้นโดยเฉพาะคนจาก10จังหวัดที่จะเดินทางไปที่อื่นนะครับหากชุมชนไหนพบคลัสเตอร์ใหม่สามารถสั่งปิดชุมชนชั่วคราวครับงดจัดกิจกรรมรื่นเริงบันเทิงต่างๆนะครับมีผลวันจันทร์